สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องส่องสินแสหาสาระนะครับวันนี้มาอัปเดตในส่วนของแอปเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์คอยเบิร์ดนะครับคะแนนผมก็ถึงแล้วทีนี้มาดูในเงื่อนไขการถอนนะก็มีเพื่อนๆมาบอกผมแล้วบอกว่าการถอนเนี่ยมันต้องเติมเงินเข้าไปก่อน 0.5 ยูโรนะครับหรือ50เซนต์ของยูโรนั่นเองนี่เป็นเงินประมาณ18บาทมา18บาทกว่านะอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวผมขอเก็บใครโน้ตแล้วก็ขายดูก่อนตอนนี้ผมในยอดถอนเนี่ยผมมีอยู่ที่200แล้วนะครับ205นะเดี๋ยวรับโบนัสก่อนนะโบนัสผมรับไปแล้วแล้วก็มากดขายนะครับโอเคอันนี้มันจะเข้ายอดที่เราสามารถถอนได้ก็คือ30%นะครับได้มา3นะโอเคทีนี้เราก็มากดในส่วนของ withdraw fund นะครับมาดูว่ามันจะถอนได้ไหมเห็นเขาบอกว่ามีเงื่อนไขก็คือต้องเติมเงินเข้าก่อนก็มีให้เลือกยูโรดอลลาร์แล้วก็รูเบิลนะครับรูเบิลก็เป็นค่าเงินของรัสเซียนะครับอันนี้เดี๋ยวผมกดประวัติการถอนผมยังไม่เคยถอนนะอันนี้ผมมีเท่าไหร่ผมเกียลืมละ200เท่าไหร่208เหรียญนะครับผมก็จะกดถอนไป208มีค่าธรรมเนียม 5% นะครับแล้วก็กด order pay off ก็ตามที่เพื่อนๆมาคอมเมนต์ไว้นะครับบอกว่าต้องเติมก่อนนะก็คือ50เซนต์นะครับ50เซนต์ยูโรก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะ18บาทนะครับประมาณใน18บาทกว่าเดี๋ยวผมต้องหาวิธีเติมก่อนในส่วนของ Pay Year นะครับผมก็ไม่เล่นมา 3-4 ปีนะก็ลืมแล้วว่ามันเติมยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของ Pay Year ก่อน Pay Year Pay Year อยู่ไหนวะเนี่ยโอเคอันนี้เข้าแอปทุกครั้งเนี่ยส่วนใหญ่มันจะให้กรอกรหัสเมลนะถ้าเราล็อกอินในส่วนของเบราว์เซอร์นะครับถ้าล็อกอินทุกครั้งแต่ว่าเนี่ยผมเข้าในแอปมาเรียบร้อยละเติมเงินอยู่ตรงไหนวะเนี่ยทรานสเฟอร์อันนี้ไม่ใช่อันนี้ส่งนะการเทรดส่วนการเติมเนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะผมต้องไปศึกษาทีนึงเพราะว่าผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับอันนี้จะเป็นประวัติในส่วนของการที่เราเคยเล่นนะครับอันนี้ปี2018นะก็3ปีที่แล้วนะในส่วนของ Payeer ผมเล่นมาตั้งแต่ปี60ละก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอศึกษาเรื่องเติมเงินก่อนจะได้ถอนให้เพื่อนดูอีกรอบนึงนะครับตัวนี้มันมีเงื่อนไขในส่วนของการถอนก็คือต้องเติมเงินเข้าก่อนคือมันต้องเติมเข้าในส่วนของ Payeer นะครับมาดูในส่วนของแอปอีกทีนึงเว็บไซต์คอยเบิร์ดมันต้องเข้าเติมแอดฟอนต์นะครับก็คือเติมเงินเนี่ย 0.5 50เซนต์ยูโรนะครับกดยอมรับไปก่อนอันนี้เราจะได้5,000คอยนะครับ 5,000 เหรียญเราต้องเติมผ่านถ้าเติมผ่าน Payeer ปุ๊บมันจะขึ้นมาซึ่งเงินใน Payeer เราไม่มีนะครับเนี่ยถ้าเติมเนี่ยเราต้องเติมอยู่ที่44รูเบิลนะครับ44รูเบิลก็ประมาณนี้นี่เป็นเงินตัว18บาทด้วยแหละก็ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคในส่วนของการเติมเดี๋ยวผมขอเอาไปศึกษาดูก่อนนะแล้วค่อยมาถอนอีกทีนึงว่าสรุปคอยเบิร์ดมันถอนได้หรือไม่ได้นะในโซนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ